าญจนบุรีค่าฝุ่นละอองปกคลุมทั่วอำเภอสังขบุรียังปกคลุมไปด้วยหมอกควันคุณภาพอากาศเช้านี้วัดค่าได้ที่102 AQI ซึ่งอยู่ในขั้นส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพขณะบรรยากาศการท่องเที่ยวยังไม่ได้ผลกระทบผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช้าวันนี้ที่บริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์ตำบลหนองดูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขบุรียังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญตักบาตรในชุมชนชาวมอญบ้านวังกะและเดินเที่ยวชิวๆบนสะพานเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกโดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มาเป็นหมู่คณะรวมทั้งมาเป็นครอบครัวท่ามกลางอากาศตอนเช้าที่เย็นสบายขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปยังคงปกคลุมไปด้วยสภาพของหมอกควันที่เกิดจากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยมีรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เช้าวันนี้วัดค่าได้ที่102 AQI ซึ่งเริ่มส่งผลต่อสุขภาพของคนโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะที่บางส่วนสวมใส่หน้ากากอนามัยสุขภาพขณะเดินทางมาท่องเที่ยวเช่นเดียวกับพระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ขณะที่นักท่องเที่ยวรายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในการออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้จะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวก่อนโดยหากพบว่ามีปัญหาก็จะเลื่อนการเดินทางท่องเที่ยวออกไปก่อนและจะเลิกเที่ยวในพื้นที่ที่ปลอดภัยควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากอนามัยขณะท่องเที่ยวเพื่อป้องกันสุขภาพสำหรับที่นี่ถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นยังถือว่าสภาพอากาศยังดีกว่าขณะที่ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในพื้นที่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของอำเภอสังขบุรีขณะที่มีคำเตือนจากป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีหรือปภ.จังหวัดกาญจนบุรีประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ระวังพายุฝนฟ้าคะนองที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงวันที่12ถึงวันที่14มีนาคมนี้ซึ่งหากมีฝนตกลงมาในช่วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลดีต่อปัญหาหมอกควันไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้ข่าวใน24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน